สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับอินทิมเมคคราฟค่ะในมอดแพ็คลีลาวาหรือโวคิโนบ็อกเนาะในวันนี้ค่ะเราจะมาเริ่มต้นบทที่4กันแต่ก่อนอื่นที่จะไปบทที่4ค่ะมีไอเทมชนิดหนึ่งที่เราได้คราฟมานานมากแล้วนี่ก็คือ building gadget นั่นเองเรียกง่ายๆค่ะก็เหมือนกับคาถาก่อสร้างเนาะแต่เป็นเวอร์ชันที่แอดวานซ์กว่านิดนึงค่ะทีนี้ในการตั้งค่า building gadget ค่ะเราจะต้องไปที่ option แล้วก็ control ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาหา mod building gadget เนาะนี่ค่ะตรงนี้นั่นเองสิ่งที่เราต้องตั้งค่าสำคัญค่ะคือ undo ก็คือย้อนกลับตรงนี้เป็น u เนาะแล้วก็ setting menu ค่ะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้ตอนนี้เราเป็นหมายเลข8โอเคตั้งค่าเป็น i กับ u ได้โอเคเรียบร้อยค่ะ building gadget ค่ะเป็นตัวเนี้ยเราจะต้องเอามาชาร์จพลังงานถ้าเราชาร์จด้วย power cube ค่ะมันจะชาร์จแบบช้ามากๆค่อยๆกระดึ๊บค่ะดังนั้นเราจะต้องใช้เป็นนี่ advanced power cube ค่ะชาร์จปุ๊บเต็มพรับอะไรอย่างนี้นั่นเองต้องชิปคลิกหรือเปล่าอ่ะนี่ค่ะให้เปลี่ยนเป็น moonstone เนาะพอเปลี่ยนเสร็จแล้วเมื่อกี้เรากดตั้งค่า setting คือตัว i ใช่มั้ยถ้าเรากดค้างค่ะในหน้านี้เราสามารถปรับระยะหรือว่าเรนได้แบบนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะวางเป็นวอแบบแนวนอนหรือว่าแนวตั้งอะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้ทำเป็นบันไดอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะเปลี่ยนเป็นวางเป็นกริดอะไรอย่างนี้ค่ะก็นี่เนาะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือวางเป็นพื้นแบบพื้นเต็มๆอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเห็นไหมตรงนี้นี่ง่ายก็สร้างได้แบบยาวๆมากเลยหรือเราอาจจะมีการปรับเป็นแบบสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรอย่างนี้ค่ะก็แล้วแต่การปรับของเรานั่นเองหรือวางเป็นคอลัมน์แถวขึ้นไปแบบนี้ค่ะก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองเราก็จะวางเป็นผิวเนาะแล้วก็ปรับระยะค่ะเป็นแม็กไปเลยแน่โอ้โหยาวมากมายจะวางตรงนี้เหรอจะดีแล้วหรือตรงนี้เลยค่ะเราได้ทดสอบตรงนี้ไปแล้วว่ามันเวิร์กใช้ได้นั่นเองโอเคไหนๆก็ตรงนี้แหละเนาะเล็งมาค่ะแล้วก็วางปุ๊บนี่เรียบร้อย ไวมากๆโอ้โหได้เป็นพื้นแบบนี้ค่ะแต่สมมุติถ้าเราต้องการให้มันแบบกลับคืนมาเนาะก็กดอันดูค่ะชื้นนี่ทั้งลาวาก็หายคืนไปแล้วเราก็จะได้บล็อกกลับคืนมานั่นเองเดี๋ยวนะเล็งดีๆปุ๊บติดค่ะกว้างมากๆเป็นการปูแบบโอ้โหชื้นนี่ไหวเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพื้นยังไงกด2ที3ทีเสร็จเลยเนาะ Seed of the End ค่ะซีนแห่งจุดจบของโลกนั่นเองก็ต้องไปที่ The End อะไรอย่างงี้มั้ยอาจจะไม่ต้องค่ะมากดเอาสูตรคราวไว้ก่อนเลยนี่ค่ะกด A รัวๆชี้แล้วก็คลิกที่ A ค่ะเรื่อยๆวันนี้ค่ะเราตั้งใจว่าอยากจะมาจนให้ถึงขั้นต่ำคือ Purity ที่อยู่ตรงนี้นั่นเองทีนี้ค่ะเริ่มจาก Seeds of the End เนาะ Move เลยค่ะเรียบร้อยทีนี้เราก็เอามาง้างค่ะปึ๊บแล้วก็ปล่อยไปนี่ไงได้มาแล้วระยะการทำงานคือรัศมี5บล็อกค่ะตรงนี้ก็จะได้เป็น Endstone นั่นเองแล้วก็มี Chorus Flower โผล่มาค่ะดีมากๆนี่แหละคือวิธีการหา Endstone คุณผู้ชมบอกว่าถ้าเราเอาลาวากับ Glowstone รวมกันใช่ไหมก็จะได้เป็น Endstoneแต่ในมะแพงนี้ค่ะรู้สึกว่ามันจะไม่มีแบบบาร์เรลหรือว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในมอดที่ใช้ได้เนาะน่าจะเป็นเอ็กซ์ตร้ายูทิลิตี้ค่ะไม่แน่ใจก็นี่นั่นเองวิธีการหาเอ็นสโตนโอ้โหแต่ถ้าเป็นเอ็นสโตนอย่างนี้แล้วเราจะขุดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาได้ไหมก็ได้นะแบบนี้แล้วกันฮ่าฮ่าฮ่าได้ค่ะได้ใช้ได้ได้เอ็นสโตนมาแล้วก็เควสคอมพลีทเรียบร้อยค่ะเควสที่1ต่อไปเควสที่2ที่ผสมดอกไม้เนาะเป็นเครื่องที่จะทำให้เราสามารถผลิตดอกไม้ในมอดโบทาเนียค่ะแบบต่างๆได้นั่นเองก่อนอื่นใครที่ได้มามัมเลยค่ะโอ้โหฟินอาหารชนิดใหม่ที่เราเพิ่งเคยกินกินแล้วก็จะรู้สึกฟินก็ขุดอย่างประณีตค่ะปุ๊บนี่ค่อยๆขุดค่อยๆวางไปปุ๊บนี่เราเลือกเป็นแสลบค่ะบล็อกจะได้แบบไม่กระเด็นไปข้างล่างนั่นเองไม่อย่างนั้นก็จะแบบลงลาวาเสียหายเนาะอ่ะตรงนี้ด้วยค่อยๆมาเลยนี่ค่ะค่อยๆขุดไปได้
ทีนี้ค่ะเราก็เอาเอ็นสโตนมาคราฟแบบนี้ให้ได้เป็นเอ็นสโตนบริก8ก้อนเนาะแล้วก็คราฟเป็นที่ผสมดอกไม้ค่ะถ้วยคริสตัลค่ะคริสตัลมาคราฟรวมกันเป็นถ้วยคริสตัลแล้วก็คราฟเลยนี่ได้มาแล้วรู้สึกว่าพอคราฟอย่างหนึ่งแล้วเราต้องออกมาตั้งไกลนะเนี่ยต้องวิ่งมาตรงนี้ค่ะแล้วก็มาตั้งใจได้เควสคอมพลีทเรียบร้อยค่ะอัปเกรด 1K ของมอนบาร์เรลดัมแอนด์สโตเรจเนาะก็เป็นการอัปเกรดถ้าเรามาใส่เพิ่มในพวกนี้ค่ะก็จะเป็นการอัปเกรดเพิ่มขึ้นนั่นเองจำได้นะอ๋อนี่ไงใส่ไปแล้วค่ะก็เป็นการอัปเกรดให้ความจุมากขึ้นเนาะเควสคอมพลีทต่อมาเอวาโปเรเตอร์ค่ะหรือว่าเครื่องระเหิดนั่นเองใช้ในการเปลี่ยนพวกน้ำค่ะให้กลายเป็นเกลือเอาเชียค่ะมาเก็บใบไม้จากต้นโซลาร์สตีลปุ๊บนี่ใช้คีย์ลัดเก็บมารวดเดียวเลยจากนั้นก็เอามาย่อยค่ะปุ๊บให้ได้เป็นใบของโซลาร์สตีลที่เป็นเหมือนแบบขนนกเลยเนาะจากนั้นก็มาใส่ในนี้ค่ะแล้วก็เอามาคราฟเป็นโซลาร์สตีลอิงก์ก่อนนั่นเอง25เพียงพอแล้วจากนั้นสิ่งที่เราต้องมีค่ะคือเอนเนอร์จียนนั่นเองจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะมาได้มาแล้วต้องใช้เครื่องไหนใช้ scientific calculator นี่ค่ะมาเลยผสมแบบนี้แหละคือเราขี้เกียจเอาไประเบิดที่เตาเนาะก็ใช้วิธีนี้ค่ะไวดีระเบิดที่เตาก็ใช้ของหลายอย่างอันนี้คือใช้แค่ energon ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เราก็คราฟมาเลยปึ๊บสัก3เครื่องค่ะเผื่อไว้ไหนๆก็คราฟแล้วใช่มะต้องมีถังน้ำด้วยโอ้โหเวลาเก็บของก็หาไม่เจอแน่นอนนี่ค่ะค้นหาง่ายดีอย่าไปคิดมองหาเลยไอเทมมีหลายอย่างใช่มะวางลงไปนี่จากนั้นค่ะเราก็ตักน้ำใส่ไปเมื่อเวลาผ่านไปค่ะน้ำพวกนี้ก็จะระเหิดออกไปเนาะทีนี้สิ่งที่เราเหลือตกค้างอยู่ในนี่ก็จะเป็นเกลือนั่นเองโอเคเต็มแล้วจากนั้นเมื่อคลิกดูตรงนี้ค่ะนี่สิ่งที่เราจะได้ก็คือมินเนอรัลเกลือค่ะเกลือบริสุทธิ์จากธรรมชาติแล้วก็มารับรางวัลค่ะคาร์บอเนตวอเตอร์น่าจะเป็นน้ำโซดาใช่ไหมเอ่ยมัมเลยหือฟินเควสต่อไปค่ะเนตรอนคริสตัลนั่นเองเนตรอนนี้ค่ะมันคือเกลือผสมกับโซเดียมคาร์บอเนตเนาะซึ่งเป็นเกลือที่มีสภาพมีฤทธิ์แบบกัดกร่อนสูงมากนั่นเองค่ะวิธีคราฟง่ายมากๆก็เพียงแค่มีนี่ค่ะโบนมิลเนาะโบนบล็อกค่ะมาย่อยให้ได้เป็นโบนมิลแล้วจากนั้นก็คราฟเป็นเนตรอนมาเลยจัดมาค่ะโอ้18 เยอะเกินความจำเป็นเขาต้องการอยู่แค่อันเดียวรับรางวัล5เลเวลงั้นก็ต่อไปเลยค่ะเจลาตินนี่เองนี่ก็ง่ายมากๆค่ะอย่างแรกเอาน้ำค่ะเป็นถังเนาะมาทำให้ได้เป็นหยดน้ำนั่นเองทีนี้จากนั้นค่ะให้เราเอาเจลาตินนี้ใช่ไหมเราจะต้องคราฟเป็นเจลาตินพาวเดอร์ค่ะก่อนอื่นจะต้องมี drying agent ค่ะซึ่งง่ายมากๆก็คือการเอานี่แหละเม็ดพืชเม็ดพันธุ์ค่ะผสมกับเนตรอนนั่นเองมาแค่นี้จากนั้นก็เจลาตินพาวเดอร์ค่ะคราฟไม่ได้ขาดอะไรเอ่ยกระดูกแบบชิ้นเล็กๆน้อยๆโอ้โชคดีเรามีไก่นี่ไก่ที่เพิ่งทำเสร็จไปหมาดๆใช่ว่าได้เลยค่ะถังน้ำเปล่าธรรมดาอีกหนึ่งถังก็ไปตักน้ำมาเลยตรงนี้เอามาใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็คราฟเป็นจิลาตินพาวเดอร์ได้มา1ไม่พอต้องการอีก1ต้องการกระดูกเพิ่มเติมด้วยคราฟกระดูกเพิ่มค่ะแล้วก็ถังน้ำอีกหนึ่งถังอะใส่ลงไปเลยทีนี้เราก็คราฟเป็นเจลาตินพาวเดอร์ได้อีกหนึ่งอันเรียบร้อยค่ะเจลาตินพาวเดอร์2ผสมรวมกับน้ำก็จะได้เป็นเจลาตินเควสคอมพลีทรับรางวัล EP 5 เลเวลค่ะเควสต่อมาค่ะ Ender Lily Seed นี่ก็ไม่ยากค่ะอย่างแรกต้องขึ้นไปที่สูงค่ะอย่างน้อยวายที่103เนาะเพื่อไปเก็บเกี่ยวพืชชนิดหนึ่งมานั่นเองก็คือเจ้าคอลิซีค่ะ
พืชชนิดนี้ค่ะจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อ 1. อยู่บนที่สูงกับ2ค่ะมีแสงสว่างเพียงพอนั่นเองนี่ค่ะคอลิซีก็เก็บเกี่ยวมาเลยแล้วก็มาเก็บเกี่ยวฟักทองค่ะจากนั้นไปที่ดอกไม้การช้างค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือโยนซีดฟักทองลงไป4ค่ะคอลิซีด4แล้วก็น้ำตาล1ปึ๊บนี่ค่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือDirigible Plum นั่นเองเป็น Plum Seed เนาะตัวนี้ค่ะคือลูกพลัมที่เรากินแล้วเราก็จะลอยได้ค่ะแต่ต้องเป็นแบบลูกใหญ่แล้วก็อีกวิธีหนึ่งในการหา Dirigible Plum Seed นี่ค่ะก็คือการเอาผลที่เราเก็บได้จากลูกเล็กค่ะมาคราฟรวมกันให้เป็นลูกใหญ่ปึ๊บแล้วจากนั้นเอามาย่อยค่ะก็จะได้เป็น Seed นั่นเองเอา Eye of Ender ค่ะ1ตัวโยนลงไปในดอกไม้การช่างรวมกับ Ender Pearl 4แล้วก็ Dirigible Plum อีก4ค่ะนี่ไงสิ่งที่เราจะได้มาก็คือ Ender Lily Seed นั่นเองค่ะจากข้อมูลของ Ender Lily ค่ะเขาบอกว่า Ender Lily เนี่ยมันเป็นพืชที่ชอบเทเลพอร์ตไปมามากมายเลยดังนั้นบางทีค่ะเขาก็จะไปอยู่แทนที่พืชชนิดอื่นๆเนาะฉะนั้นเราจะต้องปลูกในบริเวณที่เป็นโซนของเขาค่ะเพื่อให้พื้นที่ของเขาได้แบบเทเลพอร์ตเล่นไปมาเนาะอ่ะถ้าเราวางฟาร์มแลนด์ตรงนี้แล้วกันแล้วเราพรวนดินค่ะแล้วเราก็ปลูก Ender Lily ลงไปนั่นแหละพร้อมใช่ไหมในการเทเลพอร์ตกดชิปเพื่อโตได้ไหมเอ่ยเร่งการโตดูสิเงี้ยวไม่มีผลอาจจะเป็นเพราะสว่างไม่เพียงพอโอ้โหสกิลมันต้องใช้อะไรขุดเนี่ยถึงจะขุดไว้โคมไฟของเราค่ะอ่ะมาเลยงานนี้นี่ไงชอบเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตไปมาค่ะนั่นแหละใช้ได้ 85% แล้วน่าจะสว่างไม่พออีกนะเนี่ยดูท่าเป็นไปได้เอาโคมไฟมาอยู่ใกล้ๆดีกว่าค่ะมานี่จัดไปเดี๋ยวเซ 100% Ender Lily ค่ะสกินมาเลยสิ่งที่เราจะได้ก็คือนี่ค่ะEnder Lily ถวายนั่นเองเหมือนเป็นดอก Ender Lily เนาะแล้วก็ซีดกลับมาคืนค่ะฉะนั้นถ้าชอบเทเลพอร์ตขนาดนี้ต้องเอาน้ำมาตั้งให้และ วางดินมาแบบนี้ค่ะจากนั้นก็วางน้ำไปเลยแล้วกันนี่แหละอ่ะโอ้โหน้ำน่าจะเป็นตรงกลางนะถึงจะดีตรงนี้แล้วกันงั้นเพิ่มพื้นที่มานิดนึงค่ะน้ำสามารถซึมได้ถึงสุด4ช่อง1 2 3ได้อีก1แถวนั่นแหละแล้วทีนี้เราก็พรวนดินไว้เลยอยากจะเทเลพอร์ตใช่ไหมได้จัดไปค่ะเต็มที่เมื่อมีน้ำใช่ไหมนั่นหมายความว่าพื้นดินพวกนี้ค่ะก็จะไม่เด้งกลับมาเป็นดินขื่นนั่นเองเขาก็จะกลายเป็นฟาร์มแลนด์ที่ถูกแบบพรวนเรียบร้อยแหละโตแล้วโอ้โหได้ซีดกลับมาคืนแค่หนึ่งน่าจะได้แบบ 2-3 บ้างนะ ชอบเทเลพอร์ตมากมายอ่ะโตเรียบร้อยค่ะไปเต็มที่แล้วก็นี่มาอยู่ตรงนี้คืนอ่ะเอาอีกรอบหนึ่งค่ะดูสิจะเทเลพอร์ตกลับมาที่ตรงไหนอยู่ที่ตรงนี้เนาะเขาสามารถแทนที่พืชชนิดอื่นได้ค่ะแต่จะไม่แทนที่พืชชนิดเดียวกันนั่นเองถ้าเราปลูกเอนเดอร์ลิลลี่ชิดกันก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะไม่โตแสงสว่างไม่เพียงพอแน่นอนจัดไปค่ะนี่ดูสิทีนี้ค่ะก็มารับรางวัล Ender Lily Seed ได้กล่องเก็บของค่ะที่เป็น Metal Crest มา2อันแล้วก็นี่อีก5 level ค่ะกล่องเก็บของแบบนี้ดีไหมดีค่ะเพราะว่านี่ไงมันเหมือนกันตรงนี้เลยความจุค่ะเก็บได้แบบเยอะมากๆนั่นเองแต่ก็เก็บได้เพียงแค่ชิ้นเดียวเนาะก็ไม่เป็นไร Quest Complete เรียบร้อยค่ะต่อไป PLDC นี่ไงสิ่งที่เราจะต้องใช้ค่ะเราจะต้องใช้Apothecary เนาะก็เป็นง่ายๆที่ผสมกลีบดอกไม้หรือว่าที่ผสมดอกไม้เครื่องผสมดอกไม้ก็ได้ค่ะก็คือเราจะต้องเอาของ4อย่างนี้ผสมรวมกันค่ะให้ได้เป็น Pure Daisy นั่นเอง Corrupt Food ผสมกับ Dying Agent ค่ะก็จะได้เป็น Corrupt Food ที่เป็น Powder นั่นเองแล้วก็เอาวีดค่ะมาผ่าน Rotary Grinder ให้ได้เป็นแป้งและจากนั้นก็เก็บเกี่ยว Light Collector ค่ะให้ได้เป็น Imprisoned Light
ปึ๊บวางยาวๆค่ะขอแป้งอีกหนึ่งอัน Imprison Light นี่ค่ะโยนลงไปในน้ำเลยแล้วก็โยนแป้งลงไปนี่สิ่งที่เราจะได้กลับคืนมาค่ะก็คือดอกทานตะวันนั่นเองแล้วก็มาที่ Apothecary ค่ะเติมน้ำลงไปมีน้ำเต็มแล้วแล้วก็ Ender Lily ถวายเนาะอย่างแรกโยนลงไปค่ะโยนลงไปโยนลงไปโยนลงไปลืมโยนซีดค่ะเอาซีดลงไปได้มาแล้วโอ้โหตอนแรกทำไมถึงไม่ได้อ๋อลืมโยนซีดนั่นเองนี่ไงเราก็ได้เพียวเดซี่มาวันนี้เรียบร้อยแล้วรับรางวัลค่ะบอกยา20ปลูกเพียวเดซี่ลงมาค่ะเพียวเดซี่นี่เป็นดอกไม้ที่สำคัญมากในการเริ่มต้นของมอสโบทาเนียค่ะวางดินรอบๆเนาะจากนั้นล้อมรอบอีกหนึ่งชั้นตรงนี้เป็นขอบค่ะเขาสามารถเปลี่ยนพวกบล็อกค่ะกับไอเทมนี้ให้กลายเป็นบล็อกที่เราต้องการได้นั่นเองสมมุติเราวางแสลบตรงนี้ค่ะวางกั้นไว้เนาะแบบล้อมขอบเลยอ่ะจากนั้นค่ะการแบบนี้ปิดมุมแบบนี้แล้วก็วางน้ำลงไปค่ะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเขาก็จะเกิดแสงฟูงฟิงมุงมิ้งมานั่นเองจากนั้น60วิต่อมาค่ะเขาก็จะกลายเป็นหิมะหรือว่าสโนว์เนาะการเปลี่ยนนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันค่ะตักน้ำนี้มาวางก่อนแล้วกันอ่ะที่โดดขึ้นค่ะวางเลยปุ๊บเราต้องการไว้ค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นดอกไม้จะถูกน้ำพัดผ่านเนาะระหว่างที่รอค่ะพิวเดซี่สามารถทำอะไรได้บ้างสามารถเปลี่ยนในเท่าไหร่ค่ะให้กลายเป็นคอบอลสโตนได้จากโซแซนให้กลายเป็นแซนได้จากไอค่ะเป็นแพ็กไอเนาะจากบล็อกของเบดรอสค่ะกลายเป็นออฟซิเดียนจากน้ำกลายเป็นสโนว์จากเชอร์รี่วูดล็อกค่ะให้กลายเป็นลิฟวิ่งวูดแล้วก็จากเอนเชนมอสซี่คอบเบิลสโตนค่ะให้กลายเป็นลิฟวิ่งร็อกนั่นเองถ้าเป็นบล็อกที่เราต้องการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถวางบล็อกรอบๆนี้ได้เลยดูสิจะเป็นสโนว์ไหมเอ่ย60วินาทีค่ะนั่นไงมาแล้วบล็อกที่1ค่ะ2โอ้โหแต่ทีนี้ถ้าเป็นใน Minecraft ปกติค่ะการที่เราเอาวูดธรรมดาเนี่ยล้อมรอบเพียวเดซี่แบบนี้ค่ะเราก็จะได้เป็น Living Wood มาแล้วไงแต่ใน Minecraft Mod Pack นี้ค่ะเราจะต้องใช้ Cherry Wood เท่านั้นใช้ไม้ธรรมดาแบบนี้ค่ะไม่ได้นั่นเองแน่นอนค่ะว่าการทำงานของเพียวเดซี่นี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มานาซึ่งเป็นระบบพลังงานของ Mod Botania เนาะระบบพลังงานนี้ค่ะก็มีหลากหลายอย่างเช่นถ้าเป็น RF ก็คือ Redstone Flux ถ้าเป็น IF ก็เป็น Immersive Flux ถ้าเป็น EU ก็ Energy Unit อะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งมันก็คือระบบพลังงานของมอดต่างๆเนาะในมอดนี้ค่ะโบเทเนียเนี่ยระบบพลังงานของเขาก็คือมานานั่นเองเดี๋ยวเราเอาไว้มาทำในอีพิโซดต่อไปค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.